รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะฮะเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับทำเมนูเพื่อสุขภาพครับอย่างสลัดแขกผักย่างกันนะครับเมนูนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจแล้วก็พิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเราเอาผักที่เป็นเนื้อแน่นๆเราเอามาย่างเพื่อให้ได้กลิ่นหอมฟืนหรือหอมเปลวไฟที่เราเอามาปิ้งย่างเนี่ยในนี้เราก็จะเอาเป็นลักษณะเหมือนกับเรามีแกงมัสมั่นเราก็เอาตัวเนี้ยมาเพิ่มในส่วนที่มีกะทิใส่ลงไปเพื่อให้มันไปเคลือบผักที่เราย่างแล้วก็ทำเป็นน้ำสลัดรอจดเคล็ดลับวิธีการทำกันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยมาฝากครับจากจังหวัดลำพูนเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาบูโอทาวคาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูนครับคุณผู้ชมครับเป็นอาคาร2ชั้นเป็นตึกเก่าๆคุณผู้ชมตกแต่งแบบวินเทจทีเดียวนะครับที่นี่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมให้เลือกมากมายนะครับเรามาชิมกันดีไหมครับสวัสดีคุณฟ้าสวัสดีค่ะอาจารย์อยากทราบจุดเด่นและก็เอกลักษณ์ของร้านอาบูโอทาวลำพูนหน่อยสิเราตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าลำพูนค่ะภายใต้ตึกที่มีสถาปัตยกรรมมากกว่า70ปีแล้วนะคะมีหน้าบ้านจึงดูแบบลักษณะแบบเก่าๆวินเทจนะอย่างขนมเราก็จะทำเองนะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็จะเน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นค่ะถ้าวันนี้อาจารย์อยากจะรับประทานอะไรที่มันเย็นๆชื่นใจชื่นใจโทรแนะนำหน่อยสิอยากจะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะอาจารย์สริมทับทิมกรอบค่ะรสชาติจะอร่อยลงตัวนะคะนัวหวานเย็นสดชื่นแน่นอนค่ะอาจารย์ได้แล้วก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยมีเคล็ดลับอะไรที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ค่ะเราก็อยากให้เหมือนมีของหวานล้างปากแล้วก็สามารถถือกลับไปทานได้ก็เพียงเราก็เลยครีเอทสร้างสรรค์เมนูนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์เพราะว่าเราอ่ะมีสูตรเด็ดที่ลับเฉพาะของทางร้านเองค่ะรับประกันความอร่อยค่ะอาจารย์ค่ะมีสูตรเด็ดที่ลับเฉพาะตายอย่างนี้อาจารย์คงต้องขออนุญาตชิมนะคะได้เลยค่ะขนาดการันตีขนาดนี้สลิ่มสีสวยแล้วก็ทับทิมก็กรุบกรอบมากรสชาติกลมกล่อมเข้ากันมากเลยครับหวานหอมกำลังดีถ้าอย่างนี้อยากจะให้เธอช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมว่าเมนูนี้มันมีวิธีการทำยังไงอะเคล็ดลับของน้ำกะทิค่ะที่เราใช้กะทิอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะพอเราได้น้ำกะทิแล้วนะคะนำมาประกอบร่างนะคะซึ่งมาเป็นสลิ่มทับทิมกรอบนะคะก็จะเป็นสลิ่มเส้นเหนียวนุ่มค่ะรวมทั้งทับทิมกรอบกรุบกรอบอร่อยค่ะพอทานเข้ากันก็จะลงตัวพอดีนะคะอาจารย์ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับที่ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกและที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ต้องลองแล้วล่ะครับวันนี้ฉันต้องขอขอบคุณคุณฟ้านะคะที่มาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้ขนมหวานแบบไทยๆรสชาติดีๆนะคะสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณฟ้ารับนะคะและมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณฟ้าด้วยนะคะเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ